รัฐมนตรีทุกท่านมาประชุมค่ะลำดับถัดไปเป็นวาระประธานแจ้งที่ประชุมทราบค่ะการแต่งตั้งคณะกรรมการอเมริกาและบริหารสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือคอสและจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.ขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นให้เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีรายงานจากสพช.ว่ามีปริมาณน้ำฝนตกมากในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและพะเยาและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกอันนี้ในส่วนของเมื่อวานนะคะก็ได้รับแจ้งที่ประชุมของสพช.ว่าฝนก็จะมีเรื่องของน้ำในสนามวันที่18ถึง21นะคะก็ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมไว้ด้วยค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ได้รับแจ้งมาเมื่อกี้นะคะว่าจังหวัดพะเยาน้ำลงแล้วนะคะที่แล้วก็นักศึกษาที่ติดอยู่ก็ได้รับการช่วยเหลือมาให้พอแล้วค่ะข้อที่2ค่ะให้ส่วนราชการเร่งพิจารณาว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มเติมจากกรณีที่ปกติดำเนินการอยู่แล้วได้อย่างไรบ้างอย่างวันนี้ก็จะมีเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยค่ะเสนอมาโดยใช้งบกลางประมาณ 3,000 ล้านก็ขอฝากให้ทุกกระทรวงค่ะรับไปพิจารณาหากเรื่องใดที่มีความจำเป็นที่ต้องเสนอต่อครม.ก็ขอให้ได้ดำเนินการเพื่อจะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เยียวยาเป็นไปด้วยความรวดเร็วที่สุดค่ะข้อที่3นะคะขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนภัยเช่นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบระบบการแจ้งเตือนภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเชิญท่านเลขาครม.ดำเนินการตามเวลาด้วยค่ะข่าวทราบนะคะท่านนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษาของ